ไม่มีผ่อนบุรีรัมย์แกร่งบุกทุบอุทัยธานีสมราคาแชมป์ไทยลีกสมัย9การแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาลเศษ2023ส่วน24นัดที่29เมื่อวันที่18พฤษภาคมอุทัยธานีอันดับ7มี35คะแนนเปิดบ้านต้อนรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอันดับ1ที่มี63คะแนนและการันตีแชมป์ไทยลีกสมัยที่9ไปแล้วเกมนี้เป็นบุรีรัมย์ที่ทำได้ดีกว่าตามคาดเอาชนะอุทัยธานี 2-0โดยได้ประตูจากกิลโยเมบิโซลีนาที51และสุภชัยใจเด็ดนาที58ทำให้บุรีรัมย์เก็บเพิ่มเป็น66คะแนนโดยนัดสุดท้ายจะเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดวันที่26พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาClose arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมพอสเที่ยงคืน15นาที1นาฬิกา20นาทีอันมิวส่วนคู่บิ๊กแมตช์เมืองทองยูไนเต็ดอันดับ5ที่มี46คะแนนลงพบกับชลบุรี FC อันดับ15ที่ต้องการชัยชนะเพื่อลุ้นหนีตกชั้นผลปรากฏว่าเกมนี้ไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อชลบุรีที่เหลือ10คนจากการโดนใบแดงของเฉลิมพงษ์เกิดแก้วในนาที30ต้านเกมรุกอันดุดันของเมืองทองยูไนเต็ดไม่ไหวพ่ายไป 0-6 โดยเมืองทองได้ประตูจากเจริญศักดิ์วงกรนาที33ทัคคณะคำยกนาที47วินเลียนปอบนาที52กับ72ธีรพลย่อเย้ยนาที78อีแจซองนาที82ส่วนคู่อื่นพีทีประจวบเฉือนชนะเชียงรายยูไนเต็ด 1-0 เก็บเพิ่มเป็น34คะแนนและตราด FC เสมอลำพูนวอริเออร์ 2-2 จากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ประจวบมี34คะแนนรั้งอันดับ8ด้านลำพูนมี32คะแนนรั้งอันดับ11รอดตกชั้นส่วนชลบุรี FC มีเพียง27คะแนนรั้งอันดับ15จากการแข่งขัน29นัดตกชั้นลงไปเล่นในไทยลีก2ฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วเนื่องจากแต้มห่างจากสุโขทัยอันดับ13ที่มี32คะแนนอยู่ถึง5แต้มในขณะที่การแข่งขันเหลืออีก1นัดทั้งยังเป็นการตกชั้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่เล่นอยู่ในไทยลีกมา18ปีอีกด้วยเช่นเดียวกับตราด FC อันดับ16ที่มีเพียง26แต้มซึ่งตกชั้นเช่นกันทำให้ได้3ทีมที่ตกชั้นฤดูกาลนี้ครบโควต้าแล้วคือตราดชลบุรีและโปลิสเทโรเชลซีซิลวันเดอร์คิดจากบราซิลอีกรายค่าตัว34ล้านยูโรสิงโตน้ำเงินครามเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัววันเดอร์คิดวัย17ปีจากบราซิลมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัว34ล้านยูโร 1,365 ล้านบาทเอสเตว่าวินเลียนดาวรุ่งวัย17ปีแนวรุกริมเส้นจากพาลเมราสเพื่อนร่วมทีมของเอ็นดริกที่กำลังจะย้ายไปเรอัลมาดริดนั้นได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในนักเตะอนาคตไกลของบราซิลซึ่งถือเป็นนักเตะจากอเมริกาใต้อีกรายต่อจากอังเดรซานโตสเดวิดวอชิงตันและอังเจโลรวมทั้งเคนดรีปาเอสที่จะย้ายจากอินเดเพนเดียนเต้เดวันเลในปี2025 Close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมพอสเที่ยงคืน16นาทีเที่ยงคืน56นาทีอันมิวเชลซีพยายามสร้างขุมกำลังเลือดใหม่ขึ้นเพื่อเป็นทีมแห่งอนาคตโดยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งได้แซมเจเวลมาจากไบรตัน9นาทีคอนซาโดเลยังไม่ฟื้นยืนพ่ายเรโซจมรองบุ้ยเจลีก2024สุภโชคสารชาติกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยได้ออกสตาร์ทตัวจริงต่อเนื่องล่าสุดลงเล่น89นาทีเกมคอนซาโดเลยืนพ่ายคาชิวาเรโซฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2024เมื่อวันที่19พฤษภาคม
ที่คาชิวาฮิตาชิสเตเดียมคาชิวาเรโซทีมอันดับ12เปิดบ้านรับการมาเยือนของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรทีมอันดับ19โดยเกมนี้มิไฮโลเปโตรวิชกุนซือทีมเยือนส่งชื่อสุภโชคสารชาติกองหน้าทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่อง close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืน20นาที1นาฬิกา31นาทีอันมิวเริ่มเกมทีมยืนเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าอย่างชัดเจนเป็นฝ่ายเดินหน้าสร้างเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเข้าสู่นาที20ซาชิโร่โตชิมาส่งบอลตุงตาข่ายให้คาชิวาเรโซขึ้นนำก่อน 1-0 จากนั้นครึ่งหลังนาที47โยชิอากิโคมาอิยิงให้คอนซาโดเลซัปโปโรตามตีเสมอ 1-1 เกมถึงนาที89คอนซาโดเลซัปโปโรเน้นเกมรับเต็มตัวด้วยการถอดสุภโชคออกมานั่งพักพร้อมกับส่งชินโงโอโมริลงเล่นแทนแต่ว่าเกมเข้าสู่นาที90บวก1ดิเอโกโรดริเกสกลายเป็นฮีโร่ของเจ้าบ้านเมื่อเป็นคนหม่งประตูสุดท้ายให้คาชิวาเรโซเปิดบ้านเฉือนชนะคอนซาโดเลซัปโปโร 2-1 ส่งทีมยืนยังรั้งอันดับรองสุดท้ายต่อไปส่วนเรโซขึ้นไปรั้งอันดับ10ของตารางคะแนนบุรีโปลิสเทโรตกชั้นไปเล่นไทยลีก2ปีหน้าการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาลเศษ2023ส่วน24นัดที่29เมื่อวันที่18พฤษภาคมคู่บิ๊กแมตช์เมืองทองยูไนเต็ดอันดับ5ที่มี46คะแนนลงพบกับชลบุรี FC อันดับ15ที่ต้องการชัยชนะเพื่อลุ้นหนีตกชั้นผลปรากฏว่าเกมนี้ไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อชลบุรีที่เหลือ10คนจากการโดนใบแดงของเฉลิมพงษ์เกิดแก้วในนาที30ต้านเกมรุกอันดุดันของเมืองทองยูไนเต็ดไม่ไหวพ่ายไป 0-6 close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืน26นาทีเที่ยงคืน56นาทีอันมิวโดยเมืองทองได้ประตูจากเจริญศักดิ์วงกรนาที33ทัคณะคำยกนาที47วินเลียนปอบนาที52กับ72ธีรพลเยาะเย้ยนาที78อีแจซองนาที82ส่วนคู่อื่นทีประจวบเฉือนชนะเชียงรายยูไนเต็ด 1-0 เก็บเพิ่มเป็น34คะแนนและตราด FC เสมอลำพูนวอริเออร์ 2-2 งาผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ประจวบมี34คะแนนรั้งอันดับ8ด้านลำพูนมี32คะแนนรั้งอันดับ11รอดตกชั้นส่วนชลบุรี FC มีเพียง27คะแนนรั้งอันดับ15จากการแข่งขัน29นัดตกชั้นลงไปเล่นในไทยลีก2ฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วเนื่องจากแต้มห่างจากสุโขทัยอันดับ13ที่มี32คะแนนอยู่ถึง5แต้มในขณะที่การแข่งขันเหลืออีก1นัดทั้งยังเป็นการตกชั้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่เล่นอยู่ในไทยลีกมา18ปีอีกด้วยเช่นเดียวกับตราด FC อันดับ16ที่มีเพียง26แต้มซึ่งตกชั้นเช่นกันทำให้ได้3ทีมที่ตกชั้นฤดูกาลนี้ครบโควต้าแล้วคือตราดชลบุรีและโปลิสเทโรบอลทำให้ผิดหวังสัญญากลับขึ้นไทยลีกภายใน1ปีหลังจากชลบุรี FC ออกไปพ่ายเมืองทองยูไนเต็ด 0-6 ที่สุพัชราสายในเกมนัดที่29ศึกรีโวไทยลีกฤดูกาลเศษ2023ส่วน24ต้องตกชั้นแน่นอนแล้วแม้จะเหลือการแข่งขันอีก1นัดเนื่องจากมีแต้มเพียง27คะแนนรั้งอันดับ15ห่างจากสุโขทัย FC อันดับ13โซนรอดชั้นที่มี32คะแนนอยู่ถึง5คะแนนหลังการแข่งขันบิ๊กบอลสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมฉลามชนชลบุรี FC เผยว่าผิดหวังรู้สึกใจหายก่อนเกมที่จะเล่นเราก็ยังรู้สึกมีความหวังว่าหากเราชนะ2เกมแล้วลุ้นคู่อื่นด้วยอาจทำให้เราอยู่รอด
แต่วันนี้เห็นได้ชัดต้องชื่นชมทางเมืองทองยูไนเต็ดเขาเหนือกว่าเราทุกอย่างทุกคนพยายามสู้แล้ววิ่งสุดใจแล้วแต่ด้วยเงื่อนไขกับรูปเกมที่ตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าทำให้ต้องเปลี่ยนแผนการเล่นเกิดเป็นช่องว่างเกมรับเราหลวงแอโร่ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืน55นาทีเที่ยงคืน18นาที1นาฬิกา20นาทีอันมิวผู้จัดการทีมชลบุรีเผยอีกว่าต้องโฟกัสอนาคตว่าจะยังไงต่อแนวทางการทำทีมจะเป็นอย่างไรเราต้องยอมรับสภาพตอนนี้เราก็ตกชั้นเต็มตัว100%แล้วต้องคุยกับผู้บริหารว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งแน่นอนต้องขอโทษแฟนชลบุรีทุกคนด้วยวันนี้ก็มาให้กำลังใจมากกว่า 2,000 คนทุกคนผิดหวังพวกเราก็ผิดหวังไม่แพ้แฟนบอลสัญญาครับภายในปีเดียวเราต้องกลับมาไทยลีกให้ได้